สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันเวลาเดิมนะครับ3 ทุ่มนะครับก็สำหรับท็อปิกนะครับที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือว่าเตรียมตัวสอบเตรียมทหารนะครับให้สอบติดใน1 ปีนะครับก็คือว่าวิธีการเตรียมตัวนะครับภายใน1 ปีก็ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะครับสวัสดีนะครับน้องมาร์คสวัสดีนะครับน้องพุทธินาถสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้พี่จะมาคุยกันนะครับในหัวข้อวางแผนนะครับสอบเตรียมทหารภายใน1 ปีนะครับก็เหตุผลนะครับที่พี่เลือกหัวข้อนี้มานะครับเพราะว่าพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นหัวข้อที่น้องๆหลายคนอยากรู้นะครับแล้วก็มีหลายคนเมื่อวานเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยน้องก็อยากให้พี่พูด หัวข้อนี้นะครับการวางแผนในการเตรียมตัวสอบนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาฟังพี่แล้วนะครับสวัสดีครับน้องไปพี่อยากถามว่าภาพกับสัญญาณชัดดีไหมครับให้พิมพ์บอกพี่หน่อยชัดดีไหมครับภาพกับสัญญาณพิมพ์บอกพี่หน่อยครับสวัสดีครับน้องจิรโชติสวัสดีครับน้องเฟรมโอเคครับสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอรีวิวเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมีน้องที่เข้ามาดูเมื่อวานเนี่ยน้องจําได้ไหมเอ่ยว่าเมื่อวานเนี้ยเราคุยกันเรื่องอะไรนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องอะไรครับไหนลองพิมพ์ตอบพี่หน่อยยังจําได้ไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยน้องทีละนายเนี่ยก็เข้ามาฟังหลายๆคนนะน้องมาร์กก็เข้ามาฟังนะครับจําได้ไหมครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องอะไรหัวข้อเมื่อวานสวัสดีครับน้องสรวิทย์สวัสดีครับน้องสุรพัฒน์สวัสดีครับน้องฟิล์มสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้พี่โซนะครับผู้ก่อตั้งเพจฐานพาติวนะครับก็วันนี้พี่จะมาคุยในหัวข้อการเตรียมตัวนะครับสอบให้ติดเตรียมทหารภายใน1 ปีนะครับจำไม่ค่อยได้เลยครับพี่ขอสอบถามนะครับว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดของพี่ครั้งแรกบ้างใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกบ้างครับเพิ่งเข้ามาดูครั้งเนี้ยครั้งแรกเลยหรือเพิ่งแบบจะติดตามเพจของพี่อ่ะหรือว่าน้องๆเนี่ยนะครับที่ดูอยู่ตอนเนี้ยแบบพี่อยากรู้ว่าเป็นแฟนคลับหรือว่าติดตามเพจฐานพาติวพี่เนี่ยมากี่วันแล้วมากี่อาทิตย์แล้วนะครับมากี่เดือนแล้วนะครับไหนลองพิมพ์บอกพี่หน่อยนะครับพี่อยากให้เราแบบว่าสื่อสารกันแบบ2-way อ่ะนะครับก็คือว่ามีการถามตอบกันมีการพูดคุยกันจริงๆอ่ะนะครับคือถ้าเกิดว่าเราใช้ซูมอ่ะมันก็จะแบบได้ยินเสียงคุยกันไงนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะเป็นในรูปแบบของซูมนะครับอ๋อสวัสดีครับคุณพ่อได้ครับน้องสกาลินปกติยืนล็อกดูย้อนหลังประจำครับอ๋อครับน้องสุรพัฒน์บอกแต่ดูย้อนหลังตลอดครับโอ้ครับน้องมาร์คติดตามตั้งแต่ม.1ตอนนี้ม.3แล้วนะครับ
น้องไฟติดตามปีที่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพร้อมไหมเดี๋ยวพี่จะเข้าหัวข้อเลยนะครับว่าการเตรียมตัวสอบเตรียมทหารให้ติดภายใน1 ปีนะหรือว่าการเตรียมตัว1 ปีในการสอบเข้าเตรียมทหารเนี่ยนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับแล้วก็พี่มีคําแนะนําอย่างไรบ้างนะครับสําหรับใครที่พร้อมแล้วเนี่ยนะครับพี่อยากจะให้น้องๆอ่ะเตรียมสมุดกับปากกาเอามาจดด้วยนะครับเผื่อแบบว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคอะไรที่พี่แนะนําไปแล้วน้องคิดว่าน้องสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของน้องได้อ่ะน้องก็ควรที่จะจดเก็บไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะครับก็อยากจะให้น้องกดหัวใจรัวๆเลยเนี่ยนะครับพี่ขอหัวใจกดหัวใจอ่ะรัวๆเลยแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เริ่มเลยนะครับการวางแผนสอบเตรียมทหารภายใน1 ปีนะครับก็คือก็ความจริงแล้วนะครับลูปในการเริ่มต้นนะมันจะไม่ได้เริ่มที่ตั้งแต่เดือนมกรานะมกรากุมภามีนาเมษาไปอะไรเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ได้เริ่มต้นตามเดือนตามนี้นะครับแต่มันจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนหน้าเนี่ยนะครับนะลูปอ่ะมันจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเดือนหน้าเนี่ยนะครับเพราะว่าเดือนหน้านี้จะมีการสอบถูกต้องไหมครับแล้วก็ประมาณสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยจะประกาศผลสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการคาดการณ์วันที่จะสอบเนี่ยนะครับในปีต่อๆไปเนี่ยคือถ้าเกิดปกติแล้วอ่ะมันไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันก็จะสอบประมาณปลายเดือนเมษานะครับแต่เนี่ยพอมีสถานการณ์โควิดเข้ามานะครับก็กลายเนี่ยทำเป็นเดือนมิถุนาเลื่อนมาเยอะเลยนะครับเพราะนั้นน้องที่จะสอบปีหน้าเนี่ยพี่ก็อยากได้น้องนับหนึ่งนะครับนับหนึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนาเลยนะครับนะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาเดือนหน้านี้เลยนะครับ มาเดี๋ยวพี่จะเริ่มกันเลยนะครับน่าจะเป็นเดือนแรกนะครับเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานะครับสำหรับเดือนแรกเนี่ยนะครับเดือนช่วงแรกๆมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยนะครับคือการเตรียมตัวของเราอะนะครับมันจะต้องวางแผนนะครับการวางแผนเนี่ยน้องจะต้องเขียนเป็นไทม์ไลน์ออกมานะครับไทม์ไลน์ในการเตรียมตัวสอบคือถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเวลาทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเอามาเขียนลงไปเนี่ยนะครับว่าน้องมีเวลาเท่าไหร่แล้วภายในเวลาที่น้องมีอยู่แค่เนี้ยน้องจะต้องทําอะไรบ้างน้องจะต้องทําเร็วแค่ไหนน้องจะต้องทําช้าแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เขียนมันออกมาเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าไม่มีทางรู้ได้เลยจริงๆนะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับที่เขาอาจจะเรียนหนังสือเก่งหรือหัวดีอย่างเงี้ยเรื่องหนึ่งในการเรียนเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณวัน2 วันก็สามารถทําความเข้าใจได้แล้วนะครับแต่คือยกตัวอย่างอย่างพี่อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้จะหัวดีอะไรนะครับจะต้องนู่นโอ้โหใช้เวลาเรียนเป็นอาทิตย์บางเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องสมการหักสมการอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนคือแบบว่าคือเขาทําโจทย์มาเยอะเรียนเก่งอย่างเงี้ยโอ้โหแบบแค่ไม่กี่วันนะก็สามารถเข้าใจทุกปุ่มโป่งสามารถทําโจทย์ได้แบบเกือบทุกข้อนะครับแต่อย่างพี่เนี่ยโอ้โหต้องเป็นอาทิตย์อ่ะคือพี่คิดว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยนะที่เป็นแบบพี่อย่างแน่นอนนะครับคือต้องใช้เวลาแบบนานนะกว่าจะผ่านแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละนะครับเราถึงต้องมาวางแผนกันนะครับมาคุยกันว่าในห่วง1 ปีที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะนะในการเตรียมตัวสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับ
เดี๋ยวพี่จะบอกนะครับวิธีการนะวิธีการของพี่นะครับคือใน1 สัปดาห์นะครับคือก่อนที่เราจะมองภาพ1 ปีเนี่ยนะมองภาพ365 วันมองภาพ52 สัปดาห์เนี่ยนะครับเราต้องกลับมามองในจุดเล็กๆก่อนนะครับในสเกลเล็กที่สุดนะครับก็คือว่าภายใน1 สัปดาห์เนี่ยน้องจะต้องทําอะไรบ้างนะครับไม่ต้องมองภาพถึง1 ปีอ่ะนะคือพี่อยากบอกว่าการมองภาพว่าโอ้เตรียมตัวสอบเตรียมทหาร1 ปีเนี่ยมันดูแบบว่ามันไม่รู้ว่าจะทําออกมาเป็นรูปธรรมยังไงนะแต่สิ่งที่มันจะทําออกมาเป็นรูปธรรมได้คือภายใน1 สัปดาห์เนี่ยนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยน้องจะต้องทําอะไรบ้างนะครับโอเคไหมพร้อมไหมนะครับเห็นด้วยไหมน้องๆเห็นด้วยกับพี่ไหมเอ่ยนะครับเห็นด้วยไหมครับก็เดี๋ยวพี่จะบอกเลยนะครับว่าตารางภายใน1 สัปดาห์เนี่ยนะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยนะพี่ทําอะไรบ้างนะครับน้องต้องอ่านวิชาอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันจันทร์นะพี่จะเริ่มเดี๋ยววันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยนะจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาสังคมนะครับวันจันทร์คณิตศาสตร์กับวิชาสังคมนะครับเวลาในการอ่านเนี่ยนะระยะเวลาในการอ่านพี่ไม่อยากให้น้องแบบเริ่มต้นแบบเยอะๆเลยอ่ะนะเอาแค่วิชาละ1 ชั่วโมงพอนะครับเอาแค่วิชาละ1 ชั่วโมงนะครับก็คือว่าคณิตศาสตร์1 ชั่วโมงแล้วก็สังคมอีก1 ชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนช่วงเช้าเนี่ยน้องอาจจะไปทําภารกิจของน้องนะครับไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่แต่พอช่วงเย็นมาเนี่ยนะช่วงเย็นกินข้าวให้เรียบร้อยเคลียร์การบ้านอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประมาณสักผ่อนคลายให้เรียบร้อยเลยนะนะครับอยากทําอะไรทํานะพอ2 ทุ่มปุ๊บเนี่ยจะต้องเป็นเวลาที่อ่านหนังสือแล้วนะครับ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับทุกวันนะครับ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทุกวันจะเป็นวันที่เราจะต้องอ่านหนังสือนะครับนะ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มเนี่ยนะครับจะเป็นวิชาสังคมนะครับเหตุผลคือเราอ่ะจะต้องเอาวิชาหนักกับวิชาเบาเหมือนเอามันมาอยู่ด้วยกันนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่าน้องอ่านคณิตศาสตร์แล้วน้องก็ยังจะไปอ่านฟิสิกส์หรือไปอ่านวิทยาศาสตร์อีกอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะหนักจนเกินไปนะครับเหมือนเป็นการผ่อนคลายสมองเราสมองเรามันก็ต้องได้รับการผ่อนคลายด้วยเหมือนกันนะครับคือเราใช้มันหนักจนเกินไปอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรดีขึ้นอ่ะนะครับเนี่ยอย่างพี่นะ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มแบบ1 ชั่วโมงพี่จะอ่านคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มจะเป็นวิชาสังคมนะครับวิชาเบาๆอันนี้คือตารางวันจันทร์ถ้าใครที่คิดไม่ออกเนี่ยคือเอาตารางตามนี้เลยก็ได้นะนะครับตารางตามนี้เลยแล้วก็วันอังคารนะครับวันอังคารจะเป็นฟิสิกส์กับภาษาอังกฤษนะครับวันอังคารจะเป็นฟิสิกส์กับภาษาอังกฤษนะครับส่วนฟิสิกส์เนี่ยน้องก็ค่อยไปลงรายละเอียดตัวเองนะนะครับว่าน้องจะเลือกอ่านวิชาไหนก่อนอ่านวิชาเลือกอ่านบทไหนก่อนนะครับในฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แรงและการเคลื่อนที่นะครับมีกฎนิวตันนะครับมีเรื่องงานพลังงานมีเรื่องโมเมนตัมและการชนนะครับมีหลายเรื่องมากก็คือน้องก็ต้องมาไปแบ่งบริหารจัดการเอาเองว่าจะเรียนเรื่องจะทําเรื่องอะไรบ้างนะครับนะเวลาก็เป็นเวลาเดิมเลยนะครับวันอังคารเนี่ยนะจะเป็นฟิสิกส์กับภาษาอังกฤษนะครับก็คือ2 ทุ่มจนถึง 3 ทุ่มเนี่ยเป็นฟิสิกส์แล้วก็3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเป็นภาษาอังกฤษทีนี้วันพุธนะครับวันพุธเนี่ยนะจะเป็นภาษาไทยสังคมเนี่ยพี่จะมัดรวมอยู่ด้วยกันเลยนะนะครับไทยสังคมนะครับนะไทยสังคมแล้วก็เป็นคณิตซ้ําอีกรอบหนึ่งไทยสังคมแล้วก็เป็นคณิตซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับวันพุธทีนี้วันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นวิทย์กับภาษาอังกฤษซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับวิทย์กับภาษาอังกฤษซ้ําอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยเหมือนเป็นวันที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวันซ่อมอ่ะนะครับ
เป็นวันสำหรับน้องคิดว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสเนี่ยน้องคิดว่าน้องยังไม่เข้าใจเรื่องไหนหรือน้องอยากจะอ่านเรื่องไหนให้น้องเอามาอ่านวันศุกร์โอเคไหมคือวันศุกร์เนี่ยจะไม่ได้เป็นตารางกําหนดที่ชัดเจนวันศุกร์จะไม่ใช่ตารางกําหนดที่ชัดเจนนะครับแต่วันศุกร์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นวันซ่อมนะครับนะวันซ่อมก็อย่างเช่นก็คือน้องอาจจะอ่านคณิตศาสตร์ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้นะครับก็มาซ่อมเอาในวันศุกร์นะครับเราก็จะมาซ่อมกันวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยนะจะเป็นวันทําโจทย์นะครับวันเสาร์จะเป็นวันทําโจทย์ก็คือวันเสาร์เนี่ยนะส่วนใหญ่อ่ะพี่จะเน้นทําคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษนะครับเน้นทําคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษวันเสาร์นะครับจะเป็นคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษก็คือพี่ก็จะทําตั้งแต่นั่นแหละเช้านะจะแบ่งเป็นสองห่วงนะครับห่วงเช้ากับห่วงบ่ายห่วงเช้า3 ชั่วโมงห่วงบ่ายอีก3 ชั่วโมงนะครับเช้า3 ชั่วโมงบ่าย3 ชั่วโมงนะครับคือไม่ว่าจะมีการเรียนพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่พี่จะต้องแบบทําให้ได้นะครับเช้า3 ชั่วโมงบ่าย3 ชั่วโมงก็จะเริ่มตั้งแต่9 โมงเลยนะ9 โมง10 โมง11 โมงเที่ยงนะครับ9 โมงเที่ยงเที่ยงก็บ่าย 1บ่าย 2 บ่าย 3ถึงบ่าย 3นะครับก็ช่วงเช้า3 ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นคณิต1 ชั่วโมงนะครับวิทย์1 ชั่วโมงภาษาอังกฤษอีก1 ชั่วโมงนะครับก็จะแบ่งให้3 วิชานี้คณิตวิทย์อังกฤษคือไทยสังคมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบจะทิ้งมันเลยนะแต่คือมันยังแบบมันยังสามารถเอาไว้อ่านช่วงท้ายๆได้นะครับนะยังไม่ต้องเร่งตอนนี้แต่สิ่งที่ควรที่จะเร่งตอนเนี้ยคือคณิตวิทย์อังกฤษนะครับคือสิ่งที่น้องจะต้องแบบอย่างเร่งด่วนเลยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันพักผ่อนนะครับวันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนก็คือว่าน้องอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับหรืออาจจะไปผ่อนคลายอาจจะไปเล่นกีฬานะครับหรืออาจจะดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่คือวันอาทิตย์เนี่ยพี่จะแบบแทบจะไม่แตะหนังสือเลยนะวันอาทิตย์นะคือส่วนใหญ่อะพี่แบบจะชอบไปออกกำลังกายไปวิ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็นอนพักดูหนังเล่นเกมฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่จะทําในวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เนี่ยจะไม่แตะหนังสือเลยน้องเข้าใจไหมคืออะไรก็ตามที่เราทําเยอะๆทุกวันอะมันจะเบื่อไงมันจะเกิดความเบื่อคือน้องอ่านหนังสือมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้ววันเสาร์มาทําโจทย์อย่างเงี้ยโหพอน้องมาถ้ามันไม่มีสักวันหนึ่งที่ให้น้องได้พักอะมันก็จะเกิดความเบื่อแล้วมันก็จะแบบน้องก็จะล้มเลิกไปมันก็ไม่เกิดความต่อเนื่องนะครับก็คือสรุปแล้ววันอาทิตย์นะครับจะเป็นวันพักผ่อนโอเคมีใครจดทันไหมจดทันไหมครับที่พี่พูดไปทันไหมเอ่ยทันไหมครับโอเคน้องสุภชัยบอกทันครับนะครับตารางเนี่ยนะครับก็คือเราจะอ่านแล้วก็เก็บเนื้อหาแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆตอนที่น้องเปิดเรียนอะเทอม1อะเดี๋ยวน้องก็จะต้องเปิดเรียนกันแล้วถูกต้องไหมครับน้องเปิดเทอมวันไหนกันบ้างอะลองบอกพี่หน่อยที่โรงเรียนน้องเปิดเทอมกันวันที่เท่าไหร่ครับเทอม1อะสำหรับตารางที่พี่ได้บอกไปอ่ะนะครับก็คือว่าเราก็จะทำกันนะเก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับนะก็จะเก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยอ่านทบทวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า
หัวข้อในการสอบเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับมันก็มีทั้งเนื้อหาม.ต้นม.หนึ่งสองสามแล้วก็เนื้อหาม.สี่ด้วยนะครับก็ทําแบบอย่างที่พี่บอกเนี่ยแหละนะครับวันละ2 ชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะเก็บเนื้อหาครบทั้งหมดอ่ะนะเก็บเนื้อหาตั้งแต่ม.หนึ่งจนถึงม.สี่อ่ะนะครับทีนี้พอน้องเก็บเนื้อหาคือเก็บเนื้อหาครบหมดแล้วนะครับตอนเทอมหนึ่งทีนี้พอจบเทอมหนึ่งก็จะเป็นห่วงปิดเทอมนะครับห่วงปิดเทอมนะปิดเทอมเดือนตุลานะทีนี้ก็จะเป็นห่วงเรียนพิเศษละอีกห่วงหนึ่งนะครับตอนเดือนตุลาเดือนตุลาเนี่ยจะเหมือนกับการที่ว่าเราได้มาเอาวิชาความรู้ที่เราได้อ่านมานะครับตลอดเทอมหนึ่งได้ทําตามแผนที่พี่มานะครับไปเรียนที่กวดวิชาดูซิว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยที่เราเตรียมตัวมาเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะครับในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับไปลงคอร์สเรียนก็แล้วอะไรก็แล้วแต่น้องนะครับหรือจะเป็นโรงเรียนพิเศษอ่ะนะครับห้วงเดือนตุลาทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนเทอมหนึ่งเนี่ยนะครับน้องยังทําน้องยังไม่ครบอ่ะยังเก็บเนื้อหาไม่ครบก็ยังมีห้วงจะมีเทอมสองอีกนะครับมีเทอมสองอีกนะแต่ถ้าเกิดว่าให้พี่คาดการณ์นะน้องควรที่จะจบเนื้อหาทั้งหมดอ่ะนะครับควรจะจบเนื้อหาทั้งหมด6 เดือนนะภายใน6 เดือนแรกนะครับน้องอาจจะแบ่งเลยนะ6 เดือนเนี่ยนะครับมันก็จะตั้งแต่อย่างที่เราคุยกันนะครับมันก็ตั้งแต่เดือนมิถุนาถูกต้องไหมนะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาก็จะจบพฤศจิกาคือจบก่อนปีใหม่เลยพอดีเลยนะครับเอาเป็นว่าก่อนปีใหม่เนี่ยก่อนสิ้นปีนี้นะครับก่อน31 ธันวานะน้องสามารถตั้งเป้าหมายกับตัวเองได้เลยนะเนี่ยนะครับว่าน้องจะจบเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้ววันละ2 ชั่วโมงวันละ2 ชั่วโมงทําตามคําแนะนําของพี่อ่ะน้องจบเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างแน่นอนนะครับพี่กล้ารับประกันเลยนะครับพี่กล้ารับประกันเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยน้องอ่านแค่วันละ2 ชั่วโมงเนี่ยนะแต่น้องทําทุกวันต่อเนื่องนะครับน้องจะสามารถจบภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้พอน้องจบเนื้อหาทั้งหมดแล้วนะครับน้องก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตารางที่พี่บอกเนี่ยนะครับวันจันทร์เนี่ยเป็นคณิตกับสังคมเนี่ยนะคือทีนี้น้องก็ไม่จําเป็นต้องอ่านเนื้อหาแล้วนะคือน้องก็ยังตารางเนี่ยยังเป็นวิชานั้นอยู่ตารางยังเป็นวิชานั้นอยู่นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่เราไม่ต้องไปอ่านเนื้อหาแล้วนะครับคือทําโจทย์แทนนะวันจันทร์ก็ทําโจทย์คณิตกับทําโจทย์สังคมแล้ววันอังคารก็ทําโจทย์ฟิสิกส์กับทําโจทย์ภาษาอังกฤษนะครับก็จะเปลี่ยนไปทําโจทย์แทนนะครับโอเคไหมครับพอจะมองภาพออกไหมเข้าใจไหมครับเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งการวางแผนในการเตรียมตัวสอบ1 ปีนะครับเราจะเริ่มนับเดือนแรกเนี่ยเริ่มนับ1นะครับคือเดือนมิถุนานะครับเริ่มนับ1ที่เดือนมิถุนาตั้งแต่เดือนมิถุนาปีนี้เนี่ยปี64เนี่ยนะครับไปจนถึงเดือนมิถุนาปี65นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาปี64ไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี65นะครับ1 ปีโดยแผนการเตรียมตัว1 ปีเนี่ยเราจะซอยย่อยออกมาเป็นแผนรายสัปดาห์ออกมาเป็นแผนรายสัปดาห์นะครับซึ่งภายใน1 สัปดาห์เนี่ยเราจะอ่านวันละ2 วิชาในแต่ละวันนะครับในห้วง1 สัปดาห์เราจะอ่านวันละ2 วิชานะครับก็วันจันทร์ก็จะเป็นคณิตกับสังคมนะครับวันอังคารจะเป็นฟิสิกส์กับภาษาอังกฤษแล้วก็วันพุธพฤหัสก็นั่นแหละก็คือตามที่พี่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นวิชาหนักกับวิชาเบานะครับเอามาอยู่ด้วยกันนะครับคือว่าจะมันจะไม่แบบคณิตวิทย์อยู่ติดกันนะหรือจะไม่ใช่แบบวิชาภาษาอังกฤษกับไทยสังคมอยู่
ติดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นวิชาที่แบบน้องจะต้องใช้ความจำไงแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องการคำนวณเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะไม่เอามันมาติดกันนะถ้าเกิดว่าเป็นวิชาคำนวณแล้วอีกวิชาหนึ่งจะต้องเป็นวิชาที่ใช้ความจำนะครับหรือบางทีน้องอาจจะเอาฟิสิกส์กับชีวะมาอยู่คู่กันก็ได้นะครับฟิสิกส์กับชีวะนะเพราะว่าชีวะเนี่ยมันก็เรื่องที่จะต้องคำนวณมันก็มีน้อยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องการจำซะมากกว่านะครับแล้วก็เตรียมอาหารเนี่ยก็จะชอบออกพวกที่แบบว่ายังไงอ่ะเรื่องโลกอวกาศนะครับเรื่องระบบอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์นะครับหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับต้นไม้การสังเคราะห์แสงเรื่องดินหินแร่อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นวิชาที่น้องต้องใช้ความจำนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับแผนรายปีอ่ะนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาปี64จนถึงมิถุนาปี65เนี่ยเราจะซอยย่อยออกมาเป็นรายอาทิตย์นะครับเป็นภายใน1 สัปดาห์นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็วันศุกร์อย่างที่พี่บอกวันศุกร์จะเป็นวันซ่อมวันซ่อมหมายความว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยน้องคิดว่าทําน้องคิดว่าอ่านวิชาไหนไม่ทันเนี่ยน้องก็ให้เอามาอ่านวันศุกร์แทนนะครับวิชาไหนอ่านไม่ทันให้เอามาอ่านวันศุกร์แทนแล้วก็วันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันทําโจทย์นะครับวันเสาร์จะเป็นวันทําโจทย์เช้า3 ชั่วโมงบ่าย3 ชั่วโมงนะครับเช้าก็ตั้งแต่9 โมงถึงเที่ยงแล้วก็พักกินข้าวเที่ยงนะครับตอนบ่ายก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4 โมงเย็นนะครับโดย3 วิชาเช้ากับบ่ายเนี่ย3 วิชาเช้ากับบ่ายจะแบ่งเป็นคณิตวิทย์อังกฤษนะครับคณิตวิทย์อังกฤษวันเสาร์นะครับนี่คือตารางวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ทําอะไรครับพี่โซวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันพักผ่อนนะครับจะเป็นวันที่น้องได้ผ่อนคลายนะครับเป็นวันที่น้องได้ไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าจะนอนพักนะครับหรือว่าจะไปออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะพัก1 วันทีนี้พอวันจันทร์เราก็จะมาเริ่มลูปเดิมกันใหม่ทำซ้ำอีกเหมือนเดิมนะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามพี่เนี่ยนะครับน้องควรที่จะต้องน้องควรที่จะต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับในการสอบเนี่ยเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็คือก่อนสิ้นปีอ่ะก่อนวันที่31 ธันวานะครับก่อน31 ธันวานะครับแล้วก็ห้วงเดือนมกรากุมภามีนาเมษาเนี่ยมกรากุมภามีนาเมษาเนี่ยนะจะเป็นห่วงที่น้องเนี่ยจะต้องตะลุยโจทย์อย่างเดียวแหละนะครับของปีหน้านะของปี65เนี่ยนะครับเดือนมกรากุมภามีนาเมษาเนี่ยนะครับน้องต้องตะลุยโจทย์แล้วคือพูดถึง1 ปีนะมันเร็วมากเลยนะมันไวมากนะครับมันไม่ใช่แบบน้องจะมาแบบว่าชิวๆสบายๆแบบว่าไม่ต้องแบบเร่งอะไรนะครับมันค่อนข้างที่จะเร็วอ่ะนะครับโอเคมาตอบคำถามกันดีกว่านะครับช่วงนี้มีน้องถามพี่มาแล้วนะครับว่าน้องโน้ตนะครับแล้วพี่แบ่งเวลาออกกำลังกายยังไงครับเรื่องเวลาในการออกกําลังกายนะครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ช่วงนี้โควิดเราทําอะไรมากไม่ได้อะถูกต้องไหมนะครับสระว่ายน้ําก็ปิดสนามกีฬาก็ปิดสวนสาธารณะก็ปิดอะไรแบบเนี้ยนะครับพี่ก็จะเน้นทําอยู่ในบ้านนะนะครับในบ้านเราเนี่ยแล้วทุกวันนี้พี่ก็ยังแบบออกกำลังกายในบ้านแบบดันพื้นในบ้านหรือซิทอัพนะครับภายในบ้านเราหรือสามารถเราสามารถซื้อราวดึงข้อที่มันติดที่ประตูนะครับเอามาติดในบ้านเราก็ได้นะมันจะมีราวดึงข้อที่มันแบบว่ามันจะติดที่แบบตรงวงกบของประตูนะประตูบ้านนะเราก็สามารถดึงข้อได้ที่บ้านทุกวันเวลาไหนก็ได้ที่น้องอยากจะดึงนะครับส่วนการวิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็
ส่วนใหญ่พี่จะวิ่งวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันที่เป็นวันพักผ่อนนั่นแหละอย่างที่พี่บอกไปนะครับจะใช้วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนออกกําลังกายนะเพราะว่าแค่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะแค่เวลาอ่านหนังสือยังจะไม่พอเลยยังจะไม่ทันเลยนะครับไหนจะงานที่โรงเรียนไหนจะต้องมาอ่านหนังสืออะไรอีกมันไม่ทันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับในการออกกำลังกายคำถามนี้ดีมากครับน้องเฟรมน้องเฟรมบอกว่าพี่ครับอ่านหนังสือแล้วเกิดอาการง่วงแก้อย่างไรครับก็เวลาอ่านหนังสือแล้วง่วงมันต้องมีตัวช่วยอ่ะนะครับมันต้องมีตัวช่วยอย่างแรกข้อแรกก็คือสภาพแวดล้อมภายในห้องอ่านหนังสือของน้องอ่ะหรือภายในบริเวณภายในจุดที่น้องอ่านหนังสืออ่ะบางคนอ่านหนังสือบนเตียงนอนอะไรเงี้ยมันก็ง่วงแน่นอนนะครับหรือว่าโต๊ะอ่านหนังสือน้องอ่ะมันอยู่ใกล้กับห้องนอนอ่ะมันอยู่ในห้องนอนน้องเลยอ่ะมันก็ง่วงแน่นอนอ่ะน้องควรจะย้ายมันไปอยู่ที่อื่นอ่ะนะที่มันไม่ใช่ใกล้กับที่นอนอ่ะนะครับแล้วก็ควรจะมีน้ําอ่ะนะครับขวดน้ําน้องควรจะกินน้ําตลอดนะนะเพราะว่าสมองเราต้องการน้ํานะครับช่วยได้นะครับอ่านหนังสือไปเวลาง่วงๆนะกินน้ําหรือง่วงจริงๆอ่ะมันก็ควรที่จะแบบไปเดินนะครับผ่อนคลายไปยืดเส้นยืดสายนะครับไปล้างหน้าล้างตานะครับคือพี่ว่าตารางที่พี่บอกไปอ่านหนังสือวันละ2 ชั่วโมงคือน้องตั้งใจอ่านหนังสือให้ได้2 ชั่วโมงอ่ะมันไม่ง่วงหรอกเอาจริงคือเราทําอย่างอื่นอ่ะมันยังไม่ง่วงเลยนะครับน้องใช้เวลามากกว่า2 ชั่วโมงอีกน้องอยู่ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งยังได้เลยแต่แบบแค่อ่านหนังสือถึง4 ทุ่มเนี่ยนะมันไม่ง่วงหรอกเพียงแค่ว่าไอ้หนังสือเนี่ยมันทําให้เราเกิดอาการง่วงนะครับทีนี้น้องก็ต้องฝืนร่างกายตัวเองให้ได้นะช่วงแรกๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่พอเราทําไปเรื่อยๆอ่ะจนเกิดความเคยชินอ่ะไอ้อาการง่วงอ่ะมันก็จะหายไปเองอ่ะนะครับมันก็จะแบบน้องก็จะมีความอึดนะเขาเรียกว่ามีความอึดมากขึ้นในการอ่านหนังสือได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคคือกินน้ําแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตานะครับแล้วก็เดินยืดเส้นยืดสายนะครับเริ่มเก็บเนื้อหาเดือนนี้ทันไหมครับทันสิครับก็พี่บอกว่าตารางพี่คือเดือนมิถุนายนให้เริ่มเดือนหน้านะแต่นี้สําหรับน้องที่ไม่ได้สอบปีนี้นะถ้าสอบปีนี้นี่ไม่ทันแล้วนะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้คือสําหรับคนที่จะสอบปีหน้านะครับจะสอบปีนี้เนี่ยมันเหลือเวลา10 วันเองมั้งเนี่ยจะสอบแล้วนะครับเหลือเวลาแค่10 วันเองเทคนิคการนอนเทคนิคการนอนนะครับคำถามนี้ก็ดีมากขอบคุณน้องธีรนัยมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องอ่านหนังสือสอบเนี่ยนะครับอ่านหนังสือสอบเตรียมทหารมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าการดังนั้นการพักผ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับคือถ้าเกิดว่าน้องอ่านหนังสือจนถึง4 ทุ่มอย่างที่พี่บอกอ่ะน้องไม่ต้องกังวลเรื่องการนอนเลยนะเพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพียงพอแน่นอนนอนพออ่านหนังสือเสร็จปุ๊บอาจจะผ่อนคลายไปพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะแบบว่าดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสักชั่วโมงนึงแล้วน้องก็ค่อยนอน5 ทุ่มอย่างเงี้ยนะนอน5 ทุ่มตื่น6 โมงก็ได้ก็พอนะครับแล้วก็พี่อยากจะเสริมเพิ่มเติมคือในห้วงของวันนะน้องควรที่จะแบบเทคกับ power nap เทคกับ power nap นะครับเทคกับ power nap คือว่าการงีบนะสักประมาณ10 นาทีถึง15 นาทีในห้วงเวลาระหว่างวันมันจะทําให้น้องมันจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการเรียนนะเพราะว่าทุกคนนะตอนสายๆมาเนี่ยเช้ามา9 โมง10 โมงเริ่มจะง่วงแล้วพอตอนบ่ายปุ๊บเริ่มจะง่วงแล้วเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ฝืนไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับนะก็คือใช้การงีบเอานะครับประมาณ10 นาที15 นาทีแล้วมันจะทำให้เราเฟรชนะครับแล้วก็กลับมาเรียนหนังสือได้ต่อพ
พี่ขจัดปัญหาการบ้านกับงานโรงเรียนอย่างไงครับปัญหาการบ้านกับงานโรงเรียนนี่เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเป็นปัญหาที่แบบโอ้โหพี่คือบางทีอ่ะมันก็ไม่ทันนะเอาจริงเลยพี่พูดตามตรงเลยนะครับบางทีก็มาเร่งเอาแบบประจำอ่ะจะส่งเนี่ย9 โมงเช้าหรือแล้วคาบแรกหรือส่ง8 โมงครึ่งเนี่ยเพิ่งจะมาเร่งปั่นเอาตอนก่อนเคารพธงชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่เข้าใจนะครับพี่เข้าใจปัญหาของน้องทุกคนนะปัญหาการบ้านกับงานโรงเรียนเนี่ยมันนั่งปั่นเอาชั่วโมงสุดท้าย5 นาทีสุดท้ายก่อนส่ง10 นาทีสุดท้ายก่อนส่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเหมือนคําพูดที่ว่าอะไรนะคุณครูเนี่ยนะครับครูเนี่ยสั่งการบ้านแค่คนเดียวถูกต้องไหมนะครับครูตรวจการบ้านแค่วิชาเดียวแต่เราอะทําการบ้านอะจากครูทุกวิชาเลยทุกคนเลยทั้งคณิตวิทย์อังกฤษไทยสังคมแม่งสั่งการบ้านทุกคนนะมีงานหมดอะทุกวิชานะครับวิชาโครงงานวิชาอะไรพวกเนี้ยนะครับโอ้โหเต็มไปหมดอะทีนี้คือเราต้องพี่อยากแนะนําให้แบบทํางานเป็นทีมอะนะครับน้องควรที่จะมีเพื่อนอะมีกลุ่มอะมาช่วยกันทํานะครับมาแชร์กันนะครับมาแชร์กันมันก็ทำให้น้องทํางานได้เร็วยิ่งขึ้นแบ่งกันนะครับอย่างเช่นแบบเอ้ยเองรับผิดชอบหัวข้อนี้เองรับผิดชอบหัวข้อนี้ในเองรับผิดชอบหัวข้อนี้นะครับมาช่วยกันแต่ในกรณีที่เป็นงานเดี่ยวในกรณีที่เป็นงานเดี่ยวหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่สามารถที่จะแชร์ใครได้น้องก็จะต้องทําเองอันเนี้ยน้องก็จะต้องทําเองอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นความเร่งด่วนระดับหนึ่งนะงานที่โรงเรียนเนี่ยก่อนที่น้องจะไปเริ่มต้นอ่านหนังสือสอบเตรียมทหารอะไรก็แล้วแต่น้องควรจะต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับเคลียร์งานที่โรงเรียนให้เรียบร้อยก่อนอย่างที่พี่ออกตารางไปว่าให้น้องเริ่มอ่านหนังสือตอน2 ทุ่มน้องก็จะมีเวลาเนี่ยตั้งแต่กินข้าว6 โมง1 ทุ่ม2 ทุ่มนะครับน้องก็จะมีเวลาเกือบ2 ชั่วโมงในการเคลียร์งานหรือการบ้านที่โรงเรียนคืออะไรก็ตามที่น้องสามารถทําให้มันเสร็จได้เดี๋ยวนั้นเลยน้องควรที่จะแบบเริ่มทําเลยนะครับไม่ควรที่จะแบบปล่อยมันแบบกลับมาถึงบ้านอ่ะถ้าเกิดว่าปล่อยมันกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันจะทําไม่ทันนะโอเคเคลียร์ไม่เอ่ยนะครับมีคำถามอะไรอีกไหมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้ถามตรงเนี้ยน้องสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามก็ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่ก็ตอบทุกคนนะพี่เป็นคนตอบเองอยู่แล้วนะครับอะไรนะเมื่อกี้มีคนถามพี่อยู่พิษณุโลกใช่ไหมใช่ครับพี่อยู่พิษณุโลกนะครับแล้วก็พี่ครับไปติวที่กวดวิชากับติวเองที่บ้านอันไหนดีกว่ากันครับอย่าบอกว่าไปติวที่กวดวิชากับไปติวเองที่บ้านยังไงดีอะต้องบอกว่าคนที่สอบติดเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สอบติดเพราะกวดวิชานะเขาสอบติดเพราะความมีวินัยในตัวเองอะนะครับยังไงดีอะพูดยังไงดีเลยคือถ้าน้องสามารถอ่านหนังสือเองได้ทุกวันนะน้องไม่จำเป็นต้องไปกวดวิชาเลยนะอันนี้เอาจริงเลยนะครับอย่างตัวพี่เองอะพี่สอบติดได้นี่ไม่ใช่เพราะกวดวิชานะตัวพี่เองเลยนะครับกวดวิชาเนี่ยมีผลแค่ประมาณ10%เองมั้งอีก90%ที่เหลือคือตัวน้องเองล้วนๆอ่ะนะครับอีก90%ที่เหลือคือตัวน้องเองล้วนๆเลยนะครับคือไปเรียนกวดวิชามาก็จริงอ่ะ
บอกให้ทํานู่นนี่นั่นแต่น้องไม่ทําอย่างเงี้ยน้องไม่ทําน้องไม่อ่านหนังสือมันจะติดไหมอ่ะมันก็ไม่ติดนะครับก็คือถ้าให้พี่แนะนําอ่ะน้องต้องมีวินัยในตัวเองก่อนน้องต้องอ่านเองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปวัดฝีมือที่กดวิชาที่กดวิชาเหมือนการไปประลองวิทยายุทธ์อะที่กดวิชาเหมือนกับการไปประลองวิทยายุทธ์ไปประลองฝีมือนะครับลงสนามแข่งนะคือการสอบเตรียมทหารเนี่ยน้องต้องเข้าใจว่ามันเป็นการแข่งขันระดับประเทศถูกต้องไหมมันวัดคนทั้งประเทศนะครับทีนี้ส่วนใหญ่คนที่สอบติดเตรียมทหารเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกท็อปต้นๆของในโรงเรียนตัวเองนะครับท็อป10นะในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราไปกวดวิชาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ไปเจอสังคมหรือได้ไปเจอคนนะที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเราถูกต้องไหมไม่งั้นมันไม่มากวดวิชาเตรียมทหารหรอกถ้ามันจะไปเป็นวิศวะไปเป็นหมออ่ะมันจะมากวดวิชาเตรียมทหารเพราะมันจะมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารนี่แหละเหมือนเราก็จะแบบสโคปลงมาได้เล็กยิ่งขึ้นอ่ะได้มาเจอคู่แข่งก่อนว่างั้นเถอะไอ้พวกที่มันไปกวดวิชาเนี่ยมันก็คือจะเป็นคู่แข่งเราในอนาคตนี่แหละน้องนึกภาพบอกไหมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องยังไม่สามารถชนะไอ้คู่แข่งไอ้พวกนี้ได้อ่ะน้องก็ไม่ต้องหวังว่าจะสอบติดอ่ะมันก็คงไม่ติดอ่ะนะครับก่อนอื่นก็คืออ่านหนังสือทุกวันทําตามตารางที่พี่ได้แนะนําไปนะหัดทําโจทย์หัดทําข้อสอบให้เยอะที่สุดนะครับแล้วทีนี้ก็ค่อยลองไปวัดความรู้ตัวเองดูที่สถาบันกวดวิชานะครับถ้าเกิดว่าน้องได้ที่1ของสถาบันกวดวิชาที่น้องไปนะก็รับประกันแล้วแหละว่าน้องสอบติดแต่เกิดว่าน้องยังไม่ได้ที่1หรือยังเอาท็อป10ไม่ได้ก็มีโอกาสน้อยนะครับที่จะสอบติดอ๋อมีเวลา2 ปีโอ้โหเยอะมากอะนะครับก็มีเวลา2 ปีเนี่ยก็คือทําอย่างที่ก็จัดตารางเหมือนอย่างที่ทําอย่างที่พี่บอกกันแหละนะครับเพราะว่าตารางเนี้ยที่พี่ทําอ่ะพี่ก็เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ม .2 พี่เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ม .2 นะครับตารางเนี้ยม .2 ม .3 ม .4 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเรื่องอื่นเนี่ยมันจะบานปลายมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะจบไลฟ์สดครั้งนี้พี่อยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยทิ้งคําถามไว้เนี่ยพิมพ์คําถามทิ้งให้พี่หน่อยนะครับว่าพี่โซครับอย่างงู้นอย่างนี้พี่โซครับวางแผนอะไรยังไงอ่านหนังสืออะไรยังไงอะไรเงี้ยน้องแต่ละคนมีคําถามอะไรเนี่ยพิมพ์มาได้เลยนะครับสงสัยอะไรถามได้เลยพิมพ์มาได้เลยครับมาก็เดี๋ยวจะเป็นเอาไว้ตอบสำหรับครั้งหน้าแล้วกันนะครับที่เราได้มาคุยกันโอเคเนี่ยดีมากเลยน้องกัปตันนะครับนะอ่านหนังสือแล้วจิตใจไม่ค่อยโฟกัสกับหนังสือทำยังไงครับแนวเนี้ยแหละน้องถามมาได้เลยนะครับแบบนี้แหละพี่ครับผมอยากได้วิธีดึงข้อโอเคถามมาได้เลยมาคนละ1 คำถามครับก็เหมือนเช่นเคยคนละ1 คำถามก่อนที่จะฝันดีไปนอนคืนนี้นะครับหรือใครอยากจะไปอ่านหนังสือต่อก็ดีมากนะครับจะดีมากๆเลยถ้าไปอ่านหนังสือต่อแต่ก่อนที่ว่าเราจะจากลากันวันนี้ก็อยากให้ทิ้งคำถามไว้นะครับคนละ1 คำถามถามมาเลยครับคำถามอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นเรื่องมีสาระก็ได้นะครับโอเคไลฟ์สดวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณน้องๆนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับพี่ก็จะเอาสาระความรู้มา
ให้กับน้องๆอีกนะครับเมื่อกี้น้องบอกอะไรนะอึดอัดอะไรสักอย่างดูตรงนี้ยังไงอ๋อได้ไหมที่น้องบอกอะไรนะครับผมอึดอัดครับต้องลงอีกอ่ะมาถามมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะตอบครั้งหน้านะครับเห็นน้องเอาคาเด็ตเอ็กแซมมาลงไว้เดี๋ยวพี่ว่าจะเดี๋ยวก่อนนอนคืนนี้เดี๋ยวพี่เอาลิงก์ของในคาเด็ตเอ็กแซมมาโพสต์ให้ที่หน้าเพจก็ได้นะครับน้องจะได้แบบได้กดเข้าไปดูอ่ะทํากันนะครับเพราะมีอีกหลายคนเลยนะที่ไม่รู้อ่ะนะครับเรื่องในคลังข้อสอบอ่ะของคลังข้อสอบเข้าเตรียมทหารนะเขารวบรวมไว้ในเพจคาเด็ตเอ็กแซมอ่ะไม่ใช่เพจเป็นเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวพี่เอาโพสต์ให้ที่หน้าเพจพี่นะครับก็มันจะมีข้อสอบเก่าอ่ะย้อนหลังตั้งแต่พ.ศ.แบบ30กว่าก็มีนะครับอ๋อคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อพงเทพคุณพ่อพงเทพนี่ก็คอยให้ข้อมูลข่าวสารกับทางเพจตลอดนะครับก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับโอเคครับคืนนี้ก็เดี๋ยวมีเพียงเท่านี้ละกันนะครับนะก็สำหรับเดี๋ยวก่อนนอนนี้เดี๋ยวพี่จะเอาเป็นคลังข้อสอบอะคาเด็ตเอ็กแซมอะมาลงไว้ให้ที่หน้าเพจแล้วกันนะครับก็น้องจะได้ควรจะไปปริ้นอะนะครับไปปริ้นแล้วเอามาทําอะนะจะดีที่สุดนะครับอย่าโหลดไฟล์เก็บไว้อย่างเดียวควรที่จะเอาไปปริ้นเลยนะครับปริ้นออกมาเป็นเปเปอร์อะแล้วก็มาทําซะนะครับมันมีเฉลยละเอียดด้วยนะนะครับมีเฉลยละเอียดด้วยนะครับโอเค